สวัสดีแฟนบอลทูเดย์ทุกท่านนะเดี๋ยวรอดูหลังเกมนะครับนี่เป็นเบียร์เลยนะครับบอลล็อกมีเจียวจ้าวเลยนะโจโยมาลีทายักโดดนี่มาเล่นเดิมนะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจเลยเนาะเราจะรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนยืนยันผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับโอ้โหชูสวนนะครับไม่ใช่ชูสวนเลยเอ็มยังไม่รู้ราคาเลยตอนนี้ยักษ์โด่งนี่นะจะได้อาชีพหลายแสนนะยาครับขออนุญาตเดี๋ยวขอสัมภาษณ์แป๊บนึงครับสัมภาษณ์แป๊บวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็ต่อยน้ำหนักคือแบบน้ำหนักปล่อยครับน้ำหนักปล่อยปกติเราชกน้ำหนักเท่าไหร่115ครับพี่วันนี้เราคิดว่าเราน่าจะได้รับการชูมือไหมหมดยกสุดท้ายก็ใจนึงก็คิดไปครับแล้วคิดว่าเรามาเร่งเดินยก5ใช่ไหมครับเขาบอกไม่ต้องถอยให้เตะซ้ายถอยซ้ายอ๋อแต่ว่าเซียนมวยเขาบอกให้เราเดินให้เราเดินใช่ครับแล้วลูกน้ำหนักก็ถ้าทีละทีนะถ้าเขาไม่ไหวทีละทีมีอาชีพไหมวันนี้ว่ารวมเป็นแสนครับกว่าใช่ครับเสียดายเลยเสียดายครับเกือบผ่านแล้วกรรมการไม่ให้เราราคามันมาแล้วอายุ5ครับพี่วันนี้โดยรวมพอใจผลงานตัวเองไหมครับก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างครับวันนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ผมถอยครับถอยแล้วก็ประหยัดอาวุธไปหน่อยครับวันนี้ทำไม่สำเร็จแล้วอยากขอโทษใครบ้างครับอยากขอโทษแฟนไม้ที่คอยเชียร์ผมครับไม่ทำให้ผิดหวังอีกแล้วครับขอให้น่าจะทำให้ดีกว่านี้ครับเห็นครับเป็นกำลังใจให้ครับครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมยักษ์ดุนะวันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จนะครับกรรมการยังไม่ให้ผ่านนะเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับน่าจะไปรับวัชชีอยู่นะครับไปรับวัชชีอยู่นะครับแหมไฟที่แล้วนี่ก็ได้อาชีนะไฟนี้ก็ได้อาชีนะเดี๋ยวรอสักครู่นะแฟนมวยที่เก่งกับคู่นี้ก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวรอเป็นชาวสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่เ
ที่เมื่อกี้ราคาอยู่ที่ไหนเมื่อกี้แดงต่อ31ใช่มั้ยคนเยอะใช่มั้ยแดงต่อ31ถ้าเจออยู่แดงป่ะคือจะเจออยู่แดงหรือว่ามีกระจายอยู่เหมือนเดิมกรรมการก็จะให้หรือว่าให้ตัวกระจายเราไม่รู้หรอกว่าบางคู่ก็ให้ตัวหมอยมันก็จะเดินจ้าต้องดูกันไปถ้ามันไม่มีอะไรปกติองค์ประกอบได้อย่างเช่นละอะไรโมติเต็มพูดหน่อยๆครับคือบวยแบบเนี้ยถ้ามันไม่มีอะไรผิดปกติองค์ประกอบรวมอย่างเช่นเฮ้ยเลทแม่งไหลต่อไหลรองราคาผิดปกติบรรยากาศการเล่นบล็อกในเล่นกันหน้าเดียวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใช่ไหมคือเราก็มองมันเป็นกีฬาจริงอะเพราะกรรมการมองต่างวันนี้ก็อาจจะรู้สึกถูกใจมวยเดินแต่ว่าบางครั้งบางทีในมวยเบียดแล้วมันมีประเด็นให้ต่อหน้าเดียวราคาไหลต่ออะไรเงี้ยมันก็มาเชื่อมโยงกับเรื่องของดราม่าในเรื่องของการตัดสินอะไรเงี้ยแต่ว่าคู่แบบเนี้ยมันมีหลายคู่ไงมันจะมีเบียดสูสีแล้วมองต่างก็อยู่ที่มองว่าองค์ประกอบคู่เมื่อกี้นี่ไม่มีอะไรปกตินะองค์ประกอบยกตอนหยิบใบกระดงใบคะแนนไม่มีไหลขอบคุณพี่ติ๊มเลยเดี๋ยวมาทักเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะทางเป็นประชาเป็นไงน้องครับผมมีความสุขเลยเมื่อกี้เดินขึ้นล็อกเอาฉีดมาเท่าไหร่20,000ครับโอ้โห20,000ชื่นใจเลยนะคิดว่าชนะไหมถามจริงๆรู้ที่ทางครับตัวหน้าเดินนะครับคือตอนนั้นไม่รู้เลยเดินให้สุดไปเลยใช่ครับรู้สึกว่าเราจะมีช็อตสุดท้ายนะแข้งขวาไหมใช่ช็อตนั้นมั่นใจเลยเหรอครับมั่นใจเลยใช่ไหมเดี๋ยวถามลูกพี่หน่อยตอนครบยกราคาตอนนั้นเป็นรอง31มั้ยรองครับแต่ผมมั่นใจว่าแค่ยก4ต่อยแล้วไม่มีเตะคือไม่มีเตะละว่าลูกหนักลูกกระเด็นแล้วเค้าหนีอ๋อผมดูทรงเราไม่ได้เพียงชั้นจบอ๋อเรามองว่าวิธีการชกของเราแล้วอาวุธเราก็ไม่ได้เสียเปรียบเรียกมาแทนทั้งคู่แต่พูดตรงๆก็เราได้เวทมันอยู่ในเวทเราน้องก็โดนแล้วมีกระเด็นแต่ยก4ไม่มีเตะแค่นั้นเองต้องปรับปรุงไปเรื่อยยังไม่ค่อยเข้าใจเกมเท่าไหร่และชื่นใจมั้ยครับน้องทําได้ตามที่สั่งแบบนี้ก็แฮปปี้ครับเพราะว่าผมทำรีซอร์คนเดียวเป็นนักมวยไทยเพียงไม่ได้ครับก็อยากให้น้องมันได้ดีเพราะว่าที่นู่นดูเห็นแล้วมีทรงครับอ๋อน้องเป็นชนเผ่ารีซอร์เหรอครับใช่ครับวันนี้แสดงว่าครอบครัวญาติพี่น้องนี่ก็เคยพลาดแล้วก็ต่อย3คนที่โรงเรียนตำรวจลำปางอ๋อเคยไปต่อยสากลใช่ไหมโอเคครับผมขอบคุณมากเลยผมนานมากเลยจำไม่ได้เลยตอนนี้น้ำหนักเก่งๆเราน้ำหนักเท่าไหร่น้อง119นะ119ตอนนี้มีความพร้อมที่จะเจอกับตัวท็อปๆหรือตัวที่มันหนักขึ้นไปกว่านี้ไหมครับหวังว่าครั้งหน้าจะเข้ารอบแรกนะครับหมายถึงว่าคู่รอบสองมาเนี่ย3ไฟต์แล้วครับอยู่มุมเดิมต่อยวิธีการเดิมๆต้องปรับทุกไฟต์เหมือนเดิมแต่ก็ยังมีที่ชนะได้ครับก็หวังว่าน้องคงจะยกระดับตัวเองได้เจอกับมวยเกรดที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเข้าใจวิธีการต่อยเหมือนมากครับผมยินดีด้วยครับผมน้องพูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงที่เชียร์เราวันนี้ครับยินดีด้วยครับผมนี่แล้วแต่ผมมองแต่ของแฟนมวยนะผมไม่ห้ามนะเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับโดยรวมของคู่ที่7นะครับศึกเพชรยินดีแต่แอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับ